เช้านี้ผมจะแบ่งปันจากพระธรรม1ซามูเอลบทที่30นะครับข้อที่1จนถึงข้อที่31นะครับแต่เพื่อว่าเราจะประหยัดเวลาบ้างนะครับผมอยากให้เราได้อ่านพร้อมกันในข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับ1ซามูเอลบทที่30ข้อ1ถึงข้อที่6และหวังว่าเรามีเวอร์ชันเดียวกันนะครับเราจะอ่านพร้อมกันนะครับพี่น้องทั้งหลายอ่านพร้อมกันหมายความว่าอ่านพร้อมกันนะครับให้เราดูด้วยกันนะครับในข้อ1ถึงข้อที่6ให้เรายืนขึ้นด้วยกันอ่านพระวจนะพระเจ้านะครับ1 2 3ในวันที่3เมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงสิกลากปรากฏว่าคนอามาเลกได้มาปล้นเนเกบกับสิกลากแล้วพวกเขาโจมตีสิกลากและเผาเสียด้วยไฟและจับพวกผู้หญิงกับทุกคนที่อยู่ในนั้นไปเป็นเชลยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ได้ฆ่าใครเลยแต่กวาดต้อนไปตามทางของพวกเขาเมื่อดาวิดกับพวกของท่านมาถึงเมืองนั้นและดูเถิดเมืองนั้นถูกเผาด้วยไฟและภรรยากับบุตรชายบุตรหญิงของพวกเขาถูกจับไปเป็นเชลยแล้วดาวิดกับพวกทหารที่อยู่กับท่านก็ร้องไห้เสียงดังจนเขาไม่มีกำลังจะร้องไห้อีกนางอาฮิโนอัมชาวอิสราเอลและนางอาบีกายินแม่ไม้ของนาบาลชาวคาเมลภรรยาทั้งสองของดาวิดก็ถูกจับไปเป็นเชลยด้วยและดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะพวกทหารพูดกันว่าจะขว้างท่านให้ตายด้วยก้อนหินเพราะจิตใจของพวกทหารทุกคนขมขื่นเพราะเรื่องพวกบุตรชายและบุตรหญิงของพวกเขาแต่ดาวิดก็มีกำลังขึ้นในพระยาเวพระเจ้าของท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์ถูกบันทึกไว้เพื่อข้าพงศ์ทั้งหลายจะเรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้นและขอให้ถ้อยคำของพระองค์ที่บันทึกไว้ในตอนนี้สอนข้าพงศ์ทั้งหลายถึงการยืนหยัดในพระเจ้าและเรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่มาถึงชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายนั้นเป็นพระพรเป็นประโยชน์หรือแม้แต่มีวิกฤตอย่างมากที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ก็มีโอกาสที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ในสิ่งนั้นเสมอขอพระเกียรติมีแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ผ่านถ้อยคำของพระองค์ในเช้าวันนี้อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอเชิญพี่น้องนั่งครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับไปทานอาหารที่ภัตตาคารครับแล้วก็ทำเหมือนกับที่พวกเราทำในปัจจุบันนะครับไม่ว่าทานอะไรเราก็จะถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็แจ้งให้สหประชาชาติทราบว่าเราไปทานอะไรมาบ้างนะครับผ่านไลน์แห่งชีวิตแล้วก็ Facebook แห่งจิตวิญญาณของพวกเรานะครับงั้นถ่ายเสร็จแล้วก็ส่งลงใน Facebook นะครับปรากฏว่าขณะที่ถ่ายรูปอยู่นั้นปรากฏว่าโทรศัพท์หลุดจากมือของเธอตกไปที่พื้นนะครับด้วยความตกใจก็รีบก้มเพื่อจะคว้าโทรศัพท์อันนี้จะศีรษะเธอไปกระแทกกับขอบโต๊ะอย่างรุนแรงนะครับพวกเราเคยมั้ยก้มไปหัวชนขอบโต๊ะกระแทกขอบตู้เดินเตะขอบประตูเตะเก้าอี้เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่เจ็บอย่างมากเพราะระบบร่างกายเราพวกนิ้วเท้าพวกศีรษะเส้นประสาทมันจะอยู่เยอะมากแล้วมันเจ็บผู้หญิงคนนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นหัวกระแทกโต๊ะโทรศัพท์ตกพื้นคว้าไม่ทันแตกกระจัดกระจายนะครับเพราะว่าเธอใช้ยี่ห้อที่ดีมากเกินไปนะครับแล้วก็เจ็บอย่างมากครับก้มลงเก็บโทรศัพท์หัวก็โนเจ็บอย่างมากร้องโอดโอยนะครับเพราะว่าข้างโต๊ะของเธอมีผู้ชายคนนึงนั่งมองอยู่แล้วก็พูดให้กำลังใจเธออย่างน่าประทับใจว่าคุณครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณหายเจ็บแล้วนะครับคุณจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณหายเจ็บแล้วดูเหมือนเป็นคำหนุนใจที่น่าประทับใจนะถ้ามันหายแล้วคุณจะรู้สึกดีและบางครั้งเราก็รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมถ้ามันผ่านไปแล้วมันจะดีและเราก็รอคอยว่าความสว่างจะมาหลังความมืดแสงสว่างจะอยู่ปลายอุโมงค์ฟ้าใสจะมาหลังฝนที่มืดทึบและน้ำตาของเราจะแห้งเมื่อเราหยุดร้องไห้แล้วและชีวิตบางครั้งเรารู้สึกอย่างนั้น
และทำให้เรารอคอยว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในโลกความยินดีที่แท้จริงจะมาในอนาคตและรอคอยพระเยซูจะเช็ดน้ำตาทุกหยดของเราเราจะไม่เป็นทุกข์อีกเมื่อเราตายแล้วหรือเมื่อพระเยซูเสด็จมาแต่พี่น้องทั้งหลายครับผมว่านี่เป็นความจริงที่อาจจะไม่ครบถ้วนคนของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้สึกดีเมื่อมันหายเจ็บแต่คนของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าเรารู้สึกดีได้แม้มันยังเจ็บอยู่อาเมนใครๆก็รู้สึกดีได้เมื่อมันหายเจ็บแล้วแต่คนของพระเยซูรู้สึกดีแม้มันยังเจ็บอยู่หมายความว่ายังไงคนของพระเจ้าอย่างเราพระคัมภีร์สอนว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเรามีสันติสุขเรายืนหยัดเราเผชิญทุกสิ่งได้แม้สถานการณ์เลวร้ายขนาดไหนแล้วเช้านี้ผมอยากจะแบ่งปันบางสิ่งจากชีวิตของคนหนึ่งที่มีบทบาทหนุนน้ำใจเราในฐานะเป็นคริสเตียนหรือเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าที่เขาเผชิญวิกฤตความกดดันแต่เขากลับมีบางสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเขามีรู้ความรู้สึกดีแม้เขายังเจ็บอยู่และเช้านี้ผมจะแบ่งปันกับพวกเราว่าไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเราเป็นวิกฤตเป็นความกดดันเป็นน้ำตาเป็นความเจ็บปวดมีโอกาสดีเสมอในวิกฤตเหล่านั้นในชีวิตจากตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้เรื่องชีวิตของดาวิดที่นี่นะครับถ้าเราอ่านบทที่1บทที่30ข้อ1ถึง31เนี่ยมีบางสิ่งที่เราเรียนรู้จากชีวิตของดาวิดที่เป็นตัวอย่างสอนแล้วว่าทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีโอกาสพิเศษอย่างนั้นเสมอและชีวิตของดาวิดจากที่นี่ในบทนี้นะครับมีโอกาสบางอย่างที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชีวิตสิ่งแรกที่เราเรียนรู้ได้ที่นี่คือว่าในวิกฤตเป็นโอกาสที่จะประสบการณ์กับความเข้มแข็งในพระเจ้าถ้าเราอ่านเรื่องชีวิตของดาวิดนะครับเขาปรากฏขึ้นมาอย่างเบาๆนะอย่างไม่ค่อยโดดเด่นมากในช่วงแรกตั้งแต่บทที่17เป็นต้นมาเนี่ยเราพบซาอูลปรากฏอย่างโดดเด่นก่อนทั้งตัวใหญ่สูงกว่าคนอื่นตั้งแต่บ่าขึ้นไปสง่างามและมาบนความต้องการของประเทศและเขาถูกเลือกเป็นกษัตริย์องค์แรกแต่ดาวิดค่อยๆปรากฏจากภาพของเด็กเลี้ยงแกะของครอบครัวเป็นน้องชายคนเล็กที่ถูกพี่ๆตำหนิและข่มเหงด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราเห็นจากดาวิดถ้าเราอ่านชื่อของเขาเลื่อยมาตั้งแต่บทที่16เนี่ยในที่สุดดาวิดปรากฏอย่างโดดเด่นอย่างมากในวันที่เขาปราบทหารเอกของฟิลิสเตียฆ่าโกลิอัทจำได้ไหมเหตุการณ์นั้นคืออะไรเขาเวียงสลิงและก้อนหินปะทะที่หน้าผากของโกลิอัทแล้วเขาชักดาบของเขาตัดศีรษะของทหารเอกคนนั้นพี่น้องรู้ไหมเขากลายเป็นคนดังระเบิดระเบ้อทั่วประเทศของเขาในชั่วข้ามคืนแต่ผมว่าถ้าเขาเกิดในยุคปัจจุบันนี่นะน่าจะยิ่งใหญ่กว่านั้นวินาทีที่เขาเวียงสลิงไปกล้องโทรศัพท์ทุกเครื่องจับที่ดาวิดนะครับแล้วก็ถ่ายสโลโมชันก้อนหินค่อยไปเรื่อยๆทุกช็อตทุกช็อตปะทะที่หน้าผากของโกลิอัทและเขาชักดาบขึ้นมาตัดศีรษะวินาทีนั้นภายในหลังจากนั้น2วินาทียิงไปทุกโซเชียลมีเดียที่เขาไปได้แล้วก็กลายเป็นคนที่ดังระเบิดระเบ้ออย่างนั้นและดาวิดก็เป็นอย่างนั้นเขารุ่งเรืองขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั่วประเทศรู้จักเขาในฐานะเป็นวีรบุรุษของประเทศฆ่าแกวตายเป็นที่ชื่นชอบของซาอูลแต่ว่าหลังจากนั้นเราพบชีวิตของดาวิดจากความรุ่งเรืองก็กลายเป็นความรุ่งริ่งนะร่วงโรยจากความชื่นชอบของกษัตริย์ซาอูลก็กลายเป็นที่ถูกชิงชังเขาถูกไล่ฆ่าจากกษัตริย์ที่เคยชื่นชอบเขาเขาต้องหนีออกจากบ้านอยู่เบ็ดเลเฮมบ้านพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่ในอิสราเอลก็ไม่ได้เขาต้องไปอยู่ตามถิ่นทุรกันดารมีคนเริ่มติดตามเขาเพราะรู้ว่าดาวิดถูกเจิมจากซามูเอลให้เป็นกษัตริย์ซาอูลก็ไล่ฆ่าดาวิดเพื่อจะเอาชีวิตของเขาให้ได้ในที่สุดดาวิดรู้สึกว่าอยู่ในอิสราเอลไม่ได้ละแม้ยกโทษให้ซาอูลไว้ชีวิตของเขาไม่แตะต้องคนที่พระเจ้าเจิมไว้ถึง2ครั้งซาอูลก็ยังไล่ฆ่าดาวิดและดาวิดในที่สุดเขาต้องหนีออกไปอยู่ในดินแดนของคนฟิลิสเตียไปจงรักภักดีกับกษัตริย์อาคิดแห่งฟิลิสเตียและอาคิดเมื่อรู้ว่าดาวิดมารู้ว่าซาอูลไล่ฆ่าเขาก็ต้อนรับดาวิดกับพวกทหารและครอบครัวของเขาไว้ให้อาศัยอยู่เมืองสิกลากพี่น้องทั้งหลายถ้าเราคิดถึงชีวิตดาวิดและจินตนาการว่าเป็นเรานะดาวิดเชื่อพระเจ้า
ขาสัตย์ซื่อเขาจริงจังในการติดตามพระเจ้าอย่างมากแต่ประสบการณ์ชีวิตของดาวิดไม่ง่ายเลยแม้เขาเชื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างสำเร็จแต่เราพบว่าเขาพบกับวิกฤตเกิดขึ้นเขาถูกไล่ฆ่าเขาถูกทรยศเขาถูกทำร้ายและในที่สุดเขาต้องหนีออกจากบ้านเมืองของตัวเองและในที่สุดเมื่อคนฟิลิสเตียจะไปลบกับคนอิสราเอลดาวิดก็ถูกเรียกมาพร้อมกับกองทหารเพื่อจะไปลบกับกษัตริย์ซาอูลแต่ทหารของฟิลิสเตียบอกว่าไม่ไว้ใจดาวิดนะเกิดลบไปลบมาพี่แกตีตลบหลังคนฟิลิสเตียเราก็แย่และประชาชนของฟิลิสเตียไม่ไว้ใจกษัตริย์ก็ให้ดาวิดขนทหารกลับไปเมืองสิกลากและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นกับดาวิดแต่เป็นโอกาสที่ดาวิดประสบการณ์กับความเข้มแข็งในพระเจ้าเมื่อดาวิดพาทหารกลับมายังเมืองสิกลากอาจจะบนความรู้สึกหลายอย่างนะเขาจริงใจกับอาคิดนะแต่คนไม่เชื่อเขาและเมื่อเขากลับมาถึงเมืองสิลากหลังจาก3วันผ่านไปเกิดอะไรขึ้นดาวิดกับทหารของเขามาประสบการณ์กับสิ่งที่ยากนะครับนั่นคือว่าเขาสูญเสียสิ่งที่เขามีอยู่เมื่อเขามาถึงเมืองสิกลากเมืองถูกเผาด้วยไฟครอบครัวภรรยาและลูกถูกกวาดต้อนไปหมดพวกเราจะรู้สึกอะไรในขณะที่มีปัญหาเยอะแยะไปหมดกับชีวิตของดาวิดนะเขาหนีจากซาอูลถูกไล่ฆ่าเพราะความเชื่อในพระเจ้าของเขายังยึดมั่นอยู่เสมอกลับมาถึงเมืองที่เขาได้รับการยกให้อาศัยอยู่และสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครอบครัวถูกปล้นสะดมไปหมดเมืองถูกทำลายที่มั่นของเขาบ้านของเขาทรัพย์สมบัติของเขาภรรยาและลูกถูกกว้านต้อนถูกกวาดต้อนไปหมดเขาพบกับความสูญเสียมีใครเล่าสูญเสียมากขนาดนี้ได้ความไว้วางใจก็ไม่มีจากคนอื่นทรัพย์สมบัติที่มีถูกชิงไปหมดลูกเมียก็ถูกชิงไปและเขาเหลืออะไรเขาประสบการณ์กับความสูญเสียยิ่งกว่านั้นอีกดาวิดยิ่งโศกเศร้าพระคัมภีร์บันทึกว่าในข้อ4ดาวิดกับทหารที่อยู่เมืองอยู่กับท่านก็ร้องไห้เสียงดังจนไม่มีกำลังจะร้องไห้อีกเขาไม่เพียงแต่สูญเสียเขาพบกับความโศกเศร้าโศกเศร้ายังไงทหาร600คนนั่งร้องไห้เหมือนเด็กนะจินตนาการคน600คนนั่งร้องไห้โฮโฮเมียหายไปไหนเนี่ยแล้วร้องไห้ถึงลูกถึงเมียจนไม่มีกำลังจะร้องไม่มีน้ำตาจะร้องและไม่มีเสียงที่จะร้องไห้เขาโศกเศร้าต่อสถานการณ์อย่างนั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นดาวิดพบกับความผิดหวังทหาร600คนที่อยู่กับดาวิดหลังจากร้องไห้จนหมดแรงและไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะก็เริ่มหันมาเล่นงานดาวิด600คนหันหน้าไปหาดาวิดชี้นิ้วไปที่เขาแล้วบอกว่าดาวิดคือตัวซวยของพวกเราเพราะคุณให้เราตามคุณมาเพราะคุณเป็นปัญหาเป็นต้นเหตุลูกเมียเราถูกกวาดต้อนไปทรัพย์สมบัติเราสูญหายไปหมดคุณต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้นำผมว่าดาวิดหนักยิ่งกว่านั้นคน600คนถือก้อนหินไว้ในมือพร้อมจะขว้างดาวิดให้ตายอะไรกันในเวลาที่มีความสุขในเวลาที่สำเร็จในเวลาที่คุณชนะศึกสงครามคุณยกย่องดาวิดคุณเป็นฮีโร่ของเราแต่บัดนี้เมื่อคุณผิดหวังเมื่อคุณล้มเหลวคุณมีปัญหาเขาหันมาเล่นงานดาวิดประสบการณ์ของเรามีใครบ้างที่เหมือนดาวิดไหมเขาไม่เหลือใครเลยลูกเมียก็สูญเสียบัดนี้เขาก็สูญเสียคน600คนไปจากเขาและคนเหล่านั้นร้องไห้หมดเรี่ยวหมดแรงและขาดความหวังอีกต่อไปแต่ขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าในท่ามกลางวิกฤตมากอย่างนั้นดาวิดมีกำลังขึ้นในพระยาเวห์พระเจ้าของท่านพี่น้องทั้งหลายครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมดาของคนในโลกนี้นะเมื่อเรามีวิกฤตมีคราวเคราะห์เรามักจะรู้สึกว่าเป็นความหายนะเป็นความล้มเหลวเป็นการสูญเสียแต่สำหรับคนของพระเจ้าวิกฤตเป็นโอกาสพิเศษในเวลาที่เราไม่มีแรงแล้วในเวลาที่เราไม่มีเสียงจะร้องแล้วในเวลาที่เราไม่เหลือใครอยู่ข้างกายแล้วดาวิดกับพบโอกาสพิเศษเขาเข้มแข็งมีกำลังขึ้นในพระเจ้าของเขาขณะที่คน600คนมองดูดาวิดแล้วก็โกรธแค้นเขาแต่ดาวิดเงยหน้าขึ้นดูพระเจ้าเขาไม่เหลือใครเขาเหลือแต่เพียงพระเจ้า
ที่สามารถเป็นกำลังสามารถพึ่งพิงได้สามารถมองดูและในเวลาที่เขาไม่เหลืออะไรนั้นยังเหลือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระผู้สร้างของเขาพี่น้องทั้งหลายครับผมไม่รู้หรอกว่าเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะเกิดวิกฤตขึ้นกับชีวิตของเราแม้แต่เราคาดหวังว่าผู้เชื่อในพระเจ้าจะไม่มีอุปสรรคจะไม่มีปัญหาหรือเราคาดหวังขอพระเจ้าเมตตาเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตแต่บางครั้งเราพบว่าสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเราอย่างเหลือเชื่อเรามีวิกฤตที่เข้ามาจนเราบางทีร้องไห้จนไม่มีเสียงเนาะและเรารู้สึกว่าเราจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรจนเราขาดกำลังแต่วิกฤตอย่างนั้นพระเจ้าบางทีอนุญาตให้เราประสบการณ์พิเศษเพื่อเราจะรู้ว่ากำลังจากพระผู้สร้างคืออะไรในท่ามกลางวิกฤตอย่างนั้นผมจินตนาการดาวิดว่าเมื่อคน600คนชี้นิ้วไปที่ตัวของเขาแล้วบอกว่าคุณคือต้นเหตุของความหายนะของเราดาวิดจะพูดอะไรเลยเขาคงค่ำครวญออกมาห้วยใส่วาสิบอทิมกันใช่ไหมตอนลบชนะนี่โหเราจะติดตามท่านเราจะจงรักภักดีต่อท่านแต่พอมีวิกฤตเขาปฏิเสธดาวิดเลยแต่พี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้าไม่เคยทำอย่างนี้อาเมนพระเจ้าอยู่เคียงข้างและพงเป็นกำลังเสมอและนั่นเป็นสิ่งที่ท้าทายชีวิตของเราเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นพี่น้องทั้งหลายครับเป็นโอกาสที่เราจะประสบการณ์กับความเข้มแข็งในพระเจ้าเพราะว่าเรามองดูคนไม่ได้เลยเราไว้ใจคนไม่ได้เชื่อผมเถอะนะครับในความหมายคือไม่มีมนุษย์คนใดที่จะยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตมนุษย์บางครั้งจะหันหน้าให้เราและบางครั้งจะหันหลังให้เราบางทีจะยกนิ้วโป้งให้เราบางทีเขาจะขว้างก้อนหินใส่เราคนมีความอ่อนแอเสมอและวิกฤตเกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าช่วงเวลาแล้วเวลาเราแต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์คือพระเจ้ายังยืนหยัดเสมอและพงเป็นแหล่งกำลังของเราและอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างนี้ดีท่านรู้ว่าที่เดียวที่เป็นความหวังและแหล่งกำลังที่สำคัญที่สุดอยู่ในพระเจ้าท่านจึงบอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้เป็นกำลังของข้าพเจ้าพระเจ้าเป็นกำลังของเราพี่น้องทั้งหลายครับและเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นความอ่อนแอมาถึงเป็นโอกาสที่เราจะประสบการณ์ว่าในพระเจ้าเท่านั้นเป็นแหล่งกำลังเป็นแหล่งความหวังผู้เขียนสดุดี100บทที่104จึงบอกว่าทั้งสิ้นทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ทั้งโลกนี้แงหน้ามองดูพระเจ้าเพื่อให้พระองค์ประทานอาหารตามเวลาเมื่อพระองค์ประทานให้มันก็เก็บไปเมื่อพระองค์แบพระหัตถ์ออกมันก็อิ่มหนำด้วยของดีแต่เมื่อพระเจ้าซ่อนพระพักเสียโลกนี้ก็ลำบากใจและเมื่อพระเจ้าเอาลมหายใจออกไปมันก็ตายและเราก็เป็นอย่างนั้นสายตาเราจึงต้องมองดูที่พระผู้สร้างว่าพระองค์เป็นแหล่งกำลังเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเสมอและวิกฤตอย่างเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นโอกาสที่เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าว่าพระองค์เป็นกำลังเป็นความสามารถที่ยืนหยัดอยู่และนั้นเป็นสาเหตุที่บอกแล้วว่ามนุษย์อย่างเราไม่มีใครเผชิญอุปสรรคและวิกฤตใดๆได้ด้วยกำลังและความสามารถของเราแม้เราคิดว่าเราเข้มแข็งนะแม้เราคิดว่าเรามีประสบการณ์มีความรู้แต่วันหนึ่งเราจะพบว่าเราเผชิญวิกฤตไม่ได้ด้วยกำลังของเราเราก็อ่อนแอเราขาดความสามารถที่เผชิญกับชีวิตนะครับและด้วยความกดดันที่เกิดขึ้นมนุษย์เป็นสิ่งทรงสร้างอย่างเดียวนะที่ดูฉลาดดูมีสติปัญญาและเราก็เป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์เป็นสิ่งทรงสร้างชนิดเดียวที่เผชิญความกดดันไม่ได้ด้วยกำลังของเราเพราะเราเป็นพวกคิดมากเรามีข้อมูลเยอะและเราปัญหาเราเกิดขึ้นกับความคิดของเรานะครับพระเจ้าจึงสร้างแมวสร้างนกไม่เคยให้มันเครียดนะครับเคยเห็นนกเครียดไหมเห็นแมวเครียดไหมนอนก่ายหน้าผากวันนี้เครียดอะไรเงี้ยมีแต่พวกเรานะเครียดเพราะว่าเราเผชิญวิกฤตไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามนุษย์จะสามารถเผชิญวิกฤตความกดดันต่างๆได้โดยกำลังในพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องทั้งหลายครับถ้ามีวิกฤตเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสที่จะประสบการณ์กับกำลังในพระเจ้าอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าสุดท้ายนี้ขอท่านจงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธานุภาพอันทรงพลังของพระองค์
นั่นเป็นคำหนุนใจของอาจารย์เปาโลเราเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยกำลังของพระเจ้าไม่ใช่กำลังของเราและดาวิดเขาก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าในขณะที่เขาไม่มีกำลังในสิ่งใดแล้วและนี่เป็นประสบการณ์ที่เป็นโอกาสพิเศษของดาวิดสิ่งที่สองที่เราเห็นโอกาสในวิกฤตของดาวิดที่นี่ไม่เพียงแต่วิกฤตเป็นโอกาสที่เขาจะเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าสิ่งที่สองที่เราเห็นคือวิกฤตเป็นโอกาสที่จะประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะถ้าเราอ่านแต่ข้อที่7ไปจนถึงข้อที่20เนี่ยเราพบสิ่งที่พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างและพิสูจน์ว่าในท่ามกลางความหมดหวังและการไม่สามารถทำอะไรได้ของมนุษย์เนี่ยเป็นเวลาแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตั้งแต่ข้อที่7นะครับพระคัมภีร์บอกว่าดาวิดหลังจากนั้นแล้วเขาก็พูดกับอาบิยาธาปุโรหิตว่าเอาเสื้อเอโฟดมาให้ข้าพเจ้าเสื้อเอโฟดเป็นชุดส่วนหนึ่งของเสื้อคลุมของปุโรหิตเป็นเหมือนผ้ากันเปื้อนที่เราสวมเวลาทำกับข้าวและชิ้นด้านหน้ามีกระเป๋าเล็กๆอยู่และในกระเป๋าตรงนี้ใส่หินสองก้อนที่ชื่อว่าอูริมกับทูมิมนะครับในความหมายคือ yes กับ no อย่างนี้นะครับเขาไว้แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระเจ้าตรัสและสำแดงน้ำพระทัยพระเจ้ากับมนุษย์ผ่าน3อย่างนะในสมัยก่อนอย่างแรกพระเจ้าสำแดงผ่านความฝันนะครับและหลายครั้งคนของพระเจ้าเมื่อเขาประสบวิกฤตเขาต้องการคำตอบพระเจ้าเสด็จมาผ่านความฝันของพวกเขาความฝันสมัยก่อนเชื่อถือได้นะของเรานี่ไม่แน่ว่าเชื่อถือได้นะเครียดมากก็ฝันกินมากก็ฝันหรือว่าคิดถึงมากก็ฝันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าฝันเห็นสาวนะแล้วคุณสะดุ้งตื่นกลางคืนกลับหมอนแล้วนอนต่อจะฝันต่อภาค2เขาว่าอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นตำนานของเด็กวัยรุ่นบ้านนอกอย่างผมนะฝันเห็นสาวปุ๊บตื่นสะดุ้งปุ๊บยังไม่สว่างกลับหมอนนอนต่ออะไรเงี้ยภาค2จะตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับและไม่เพียงแต่เท่านั้นเขาจะฝันเห็นเราด้วยนะนะครับนั่นเป็นทฤษฎีของความเพ้อฝันของวัยรุ่นสมัยก่อนนะครับแล้วก็พระเจ้าสำแดงผ่านความฝันพระเจ้าสำแดงผ่านอูริมทูมิมนะครับถ้าเขาต้องการจะไปหรือไม่ไปจับก้อนหินนั้นและนั่นคือพระเจ้าตอบและพระเจ้าตรัสผ่านปากผู้เผยพระวจนะ3อย่างเท่านั้นในสมัยก่อนและพระเจ้าก็สำแดงผ่านอูริมทูมิมดาวิดถามพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์จะต้องทำยังไงจะตามพวกกองพลไปได้ไหมช่วยครอบครัวเราได้หรือไม่สิ่งที่เราเห็นคือพระเจ้าสำแดงกับดาวิดพระเจ้าตรัสว่าไปเถอะเจ้าช่วยกู้ได้แน่ในเวลาที่ดาวิดไม่รู้จะทำอะไรพวกกองต้นไปทางไหนครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาไม่สามารถรู้ได้การสื่อสารไม่มีเหมือนในปัจจุบันใช่ไหมเขาจะตามไปทางไหนมันอยู่ตรงไหนครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาไม่รู้แต่เมื่อเขาร่วมต้นคุกเข่าลงข้าแต่พระเจ้าเราควรทำอย่างไรพระเจ้าเริ่มสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ไปเถอะเจ้าช่วยกู้ครอบครัวเจ้าได้แน่พระเจ้าสำแดงหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงนำเขาพระเจ้าสำแดงว่าไปเถอะช่วยกู้ได้แน่เราช่วยยังไงเราไปทางไหนเราจะไปซ้ายไปขวาเดินหน้าถอยหลังเราทำยังไงและบางครั้งเราก็เจอวิกฤตอย่างนั้นเราไม่รู้จะทำอะไรเราจะไปทางไหนล่ะอะไรคือคำตอบอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำบางทีเรามืด8ด้านแต่ในวิกฤตอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าเป็นเวลาที่พระองค์จะเริ่มทำงานนะเมื่อเขาทูลถามพระเจ้าพระองค์เริ่มสำแดงพระองค์ไม่เพียงแต่สำแดงพระองค์ทรงนำพระองค์นำยังไงข้อ11จนถึงข้อที่15ดาวิดไปพบชาวอียิปต์คนหนึ่งนอนเกือบตายในทุ่งนาและสืบไปสืบมาเป็นทาสรับใช้ของคนอามาเลกที่มาปล้นเมืองของดาวิดดาวิดให้ขนมปังกับน้ำเขาและเมื่อเขาฟื้นมีกำลังแล้วเขาบอกว่าถ้าท่านสาบานจะไม่ฆ่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะพาไปยังเมืองของคนอามาเลกนายของข้าพเจ้าเขาเพิ่งมาปล้นเมืองของท่านไป3วันที่แล้วเห็นการทรงนำไหมเมื่อเริ่มต้นแสวงหาการสำแดงของพระเจ้าพระองค์จะมีวิธีที่จะนำต่อไปในเวลาที่เราไม่รู้อะไรเลยเราวิกฤตไปหมดเรามืด8ด้านพระเจ้ามีวิธีจะสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์มีวิธีที่จะนำ9ต่อ9และสิ่งที่น่าสนใจคือเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่พระเจ้ามีวิธีการที่จะนำให้เราสามารถเผชิญให้มีทางออกและก้าวต่อก้าวที่จะเดินตามพระเจ้าหลังจากนั้นเมื่อคนอามาเลก
ทาสชาวอียิปต์คนนั้นพาดาวิดไปจนถึงเมืองของคนอามาเลกนอนเกลื่อนเต็มทุ่งนาไปเลยนะเฉลิมฉลองเมาไมา้เต้นลำพะป้นสะดมเมืองหลายๆเมืองมาได้เยอะรวมทั้งเมืองสิกลาคนที่เป็นเฉลยเต็มไปหมดทรัพย์สมบัติสัตว์เลี้ยงพวกเขาไปกวาดต้อนมาสิ่งที่พระเจ้าทรงนำดาวิดต่อคืออะไรดาวิดก็บุกไปโจมตีคนอามาเลกในตอนเช้าตรู่ภาษาไทยใช้คำว่าเวลาโผล่เพลนะครับปัจจุบันโผล่เพลคืออะไรเราไม่ค่อยรู้หรอกนะศัพท์โบราณดีมากนะโผล่เพลเช้ามืดนะครับดาวิดก็รออยู่จนพวกนี้ง่วงนอนเมาไม้นอนหลับเกลื่อนพื้นดินเขาเอาทหาร400คนที่มีอยู่นะเพราะ200คนเหนื่อยและเฝ้าเสบียงอยู่เอา400คนบุกโจมตีพวกอามาเลกในเวลาที่เขาไม่สามารถสู้ได้และทหารของดาวิดไล่ฆ่าคนอามาเลกตายเกือบหมดมี400คนขึ้นอูฐซิ่งหนีไปได้นะพระเจ้าช่วยกู้ดาวิดและสิ่งที่เราเห็นต่อมาคืออะไรพระเจ้าเพิ่มพูนให้กับดาวิดพระคัมภีร์บันทึกว่าดาวิดก็ช่วยกู้บุตรชายบุตรหญิงของเขาที่ถูกเอากวาดต้อนมาทรัพย์สมบัติที่ถูกปล้นมาและได้รับทรัพย์สมบัติฝูงสัตว์มากมายที่คนอามาเลกไปปล้นมาจากที่อื่นโอ้พี่น้องทั้งหลายวิธีพระเจ้าวิจิตรมากนะจัดเตรียมเพิ่มพูนให้ไม่ใช่ในเวลาหรือสถานการณ์วิธีธรรมดาแต่เป็นวิธีที่ผ่านน้ำตาผ่านการร้องไห้ผ่านความโศกเศร้าของเขาและพระเจ้าเพิ่มพูนเพราะอะไรเขาได้ครอบครัวกลับคืนมาเขาได้ทรัพย์สมบัติและสิ่งที่ถูกปล้นไปแต่ว่าพระเจ้ายังเพิ่มพูนให้มากกว่านั้นเหลือเชื่อนะครับพี่น้องทั้งหลายครับวิกฤตที่มาสู่ชีวิตเราไม่ได้มาเพื่อเป็นความหายนะหรือความสูญเสียแต่เป็นสิ่งที่มาขึ้นเพื่อพระเจ้าจะสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราจะประสบการว่าการสำแดงการทรงนำการช่วยเหลือและพระพรที่มาสู่ชีวิตเรามันคืออะไรและพระเจ้าต้องการให้เราประสบการอย่างนั้นแต่วิธีการของพระเจ้าคืออะไรมาผ่านวิกฤตอาเมนไหมงั้นถ้ามีวิกฤตเกิดขึ้นนั่งคิดเลยฮะโปรโมชั่นใหญ่กำลังจะมาเนาะดูสิเนี่ยถูกกวาดต้อนไปเยอะพอสมควรนะแต่เพิ่มมาเยอะมากกว่าเก่าเลยอะซื้อ1แถม100เลยโปรโมชั่นนี้พิเศษมากพันธวิกฤตมาสูญเสียบางสิ่งน้ำตาไหลร้องไห้อย่าหมดหวังอยู่ที่นั่นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะมาการเพิ่มพูนจะมาการอวยพรจะมาวันนี้เป็นวิธีการของพระเจ้านั้นพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าทรงสำแดงอย่างนี้กับเราทั้งหลายแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราในปัจจุบันนะครับวิกฤตมาถึงชีวิตเราไม่ใช่เพื่อทำลายไม่ใช่เพราะเป็นคราวเคราะห์แต่มีจุดประสงค์เสมอและพระเจ้าอนุญาตเพื่อเราจะประสบการณ์ว่าแท้ที่จริงแล้วกำลังในพระเจ้านั้นคืออะไรและแท้ที่จริงแล้วความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นคืออะไรแล้วเราเห็นสิ่งที่3ที่นี่ที่เป็นโอกาสในวิกฤตของดาวิดเป็นโอกาสที่ดาวิดได้สำแดงชีวิตที่แท้จริงของท่านออกมาหลังจากที่ได้ทรัพย์สมบัติกวาดต้อนผู้คนลูกเมียกลับไปยังเมืองสิกลากและไปพบในข้อ21นะครับไปพบคน200คนที่เหน็ดเหนื่อยและเฝ้าเสบียงอยู่นะครับในข้อ21ได้บอกว่าแล้วดาวิดกลับมายังชาย200คนที่อ่อนเพลียเกินจะตามดาวิดไปซึ่งให้พักอยู่ที่ลำธารเบโสพวกเขาออกไปพบดาวิดและพวกทหารที่อยู่กับท่านเมื่อดาวิดเข้ามาใกล้คนหมู่นั้นท่านก็ทักทายพวกเขาดูข้อ22ที่นี่คนอธรรมและคนก่อกวนทั้งสิ้นในพวกที่ติดตามดาวิดไปกล่าวว่าเพราะพวกเขาไม่ไปกับเราเราจะไม่ให้สิ่งที่เรายึดมาได้แก่พวกเขานอกจากที่เราช่วยกู้มาให้ชายทุกคนคือภรรยาของเขาและพวกบุตรชายของเขาให้พวกเขาไปได้พี่น้องทั้งหลายครับสถานการณ์บางอย่างบ่งบอกตัวตนของคนในเวลาปกติบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนยังไงนะถ้าอยากจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงให้วิกฤตเกิดขึ้นกับเราถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวไหมรอเวลาที่มีวิกฤตบางอย่างเกิดขึ้นถ้าเราอยากรู้ว่าเรารักคนอื่นจริงไหมรอดูเวลาที่มันมีวิกฤตบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราบางทีจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะถ้าเราอยากรู้ว่าเราเข้มแข็งในพระเจ้าจริงหรือไม่อย่างที่เราร้องเพลงเราจะรักพระเยซูเราจะติดตามพระองค์เราจะไม่หันหลังกลับเราจะตายเพื่อพระเยซูพระเจ้าบอกว่าอยากลองดูไหมว่าเจ้ารู้จริงเจ้าชื่อจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับ
บางทีพระเจ้าอาจจะให้บางสิ่งพิสูจน์ตัวตนของเรามีบางคนได้บอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าใครบางคนเป็นยังไงจริงๆนะใส่สองอย่างในมือของเขาใส่เงินในมือเขาแล้วเมื่อเขาเป็นคนร่ำรวยแล้วคุณจะรู้ตัวตนของเขาว่าเป็นคนยังไงและสิ่งที่สองยิ่งกว่านั้นใส่อำนาจในมือเขาคุณจะรู้เขาเป็นคนยังไงจริงๆให้เขามีอำนาจดูสินะครับสถานการณ์บางอย่างพิสูจน์ตัวตนของคนนะและผมเชื่ออย่างนั้นประสบการณ์ของคนในพระคัมภีร์ตลอดเวลาทำไมคนของพระเจ้าทนทุกข์ถูกฆ่าตายถูกข่มเหงถูกเล่นงานอย่างมากถึงขนาดมีบางคนถามมาร์ตินลูเตอร์บอกว่าท่านครับทำไมคนของพระเจ้าต้องถูกข่มเหงและทนทุกข์มากอย่างนี้มาร์ตินลูเตอร์บอกว่าอ๋อที่เราถูกข่มเหงเพราะพวกเราเป็นพวกเดียวที่ทนได้ถ้าคุณถูกข่มเหงแสดงคุณทนได้นะแล้วก็พระเจ้าดูเหมือนพิสูจน์ความเชื่อของคนในพระคัมภีร์เดิมคนในพระคัมภีร์ใหม่หรือแม้แต่คนในยุคปัจจุบันพิสูจน์ว่าความเชื่อของเขาเป็นความเชื่อที่แท้จริงหรือไม่และบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เขาผ่านการทดสอบบางสิ่งบางอย่างเพื่อสำแดงว่าชีวิตของเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นและตัวตนของเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่มีพี่น้องกลุ่มหนึ่งที่ไปประเทศลาวนะเขาข้ามไปเยี่ยมพี่น้องฝั่งลาวเพราะเขาคิดว่าเขาจะไปหนุนใจพี่น้องในประเทศลาวพอไปแล้วกลับมากลับใจใหม่เลยนะกลับมาน้ําตาแตกบอกว่าพวกเรากลับใจใหม่พอไปเห็นความยิ่งใหญ่ของความเชื่อของพี่น้องในประเทศลาวเขาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับในภาพรวมอาจจะมีความเป็นอยู่ที่อาจจะดูเหมือนธรรมดาแต่พวกเขาบอกว่าเราได้รับการหนุนใจอย่างมากตอนแรกว่าเราจะไปเยี่ยมเขาไปให้กำลังใจเสริมสร้างความเชื่อในพระเจ้าพอไปถึงปุ๊บกลายเป็นเด็กน้อยเลยนะนั่งอมลิ้นตัวเองแล้วฟังสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าอะไรฟังสิ่งที่เขาเล่าเรื่องความเชื่อที่เขามีในพระเจ้าเมื่อพวกเขาถามพี่น้องในประเทศลาวว่าอยากให้อธิษฐานเผื่ออะไรสิ่งที่เขาบอกให้อธิษฐานเผื่อทำให้พวกเขากลับใจพี่น้องบอกว่าอธิษฐานเผื่อเราให้เรามั่นคงในพระเจ้าให้เรารับใช้พระเจ้ามากขึ้นให้เราทุ่มเทชีวิตให้เราไม่ปฏิเสธพระเยซูแม้แต่มีความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าอะไรสีบานของเขาเพิ่งถูกจับไปขังคุกและก่อนหน้านี้สีบานให้พวกเขาปฏิญาณดื่มน้ำสาบานเลยประมาณอย่างนั้นนะว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจจะมาข่มขู่เล่นงานยังไงและบอกว่าถ้าคุณปฏิเสธพระเยซูจะปล่อยสีบานอย่าทำยอมตายเพื่อพระเยซูเขาไม่รู้ว่าจะถูกจับไปติดคุกเมื่อไหร่เพราะการเชื่อในพระเยซูคำอธิษฐานเขาแม้แต่อย่างนั้นเขาไม่อธิษฐานว่าให้เราปลอดภัยให้เราอย่าถูกจับให้เราอย่าถูกเล่นงานเขาบอกให้เรากล้าหาญที่จะทนทุกข์เพื่อพระเยซูเขากลับมาบอกว่าก่อนหน้านี้เราอธิษฐานเผื่ออะไรอธิษฐานเผื่องานของเราอธิษฐานเผื่อลูกของเราอธิษฐานเผื่อให้เราเจริญขึ้นให้ค้าขายดีบอกเป็นคำอธิษฐานที่เห็นแก่ตัวอย่างมากเลยตอนนี้เสนออธิษฐานใหม่หมดเลยนะถ้าอย่างนี้ไปประเทศลาวนะไปดูบ้างเขาเชื่อยังไงนะเขาทนแล้วก็เขาพูดถึงว่าไม่ได้บอกว่าเขาเสียสละนะแม้แต่เขาถูกจับขังคุกเขาถูกเล่นงานเขาบอกเขาไม่ได้เสียสละอะไรเพราะไม่มีอะไรที่เราทำได้ที่เรียกว่าเสียสละพระเยซูตายเพื่อบาปของเราแล้วเราอะไรเหรอที่เรียกว่าเสียสละเพื่อพระเจ้าไม่มีอะไรเลยที่เรียกว่าเสียสละขอให้เขาทำมากขึ้นมากขึ้นเพื่อพระเจ้าอาเมนสถานการณ์บ่งบอกว่าเราเป็นใครและบางครั้งความทุกข์ยากความกดดันที่เกิดขึ้นพิสูจน์และให้เราได้สำแดงตัวตนที่แท้จริงของเราในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเราก็เผชิญสถานการณ์อากาศร้อนแห้งแล้งนะแต่บางอย่างก็ท้าทายเราต้นไม้หลายชนิดในประเทศไทยเนี่ยเติบโตสวยงามออกดอกในฤดูฝนที่น้ำและอากาศดีใช่ไหมและต้นไม้ทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นแต่ต้นไม้หลายชนิดเมื่อมีน้ำมีฝนมากเกินไปมันไม่สวยงามมันแปลงร่างเป็นพันธุ์ดูใบมีใบเต็มไปหมดแต่มันไม่มีผลและไม่มีดอกนะครับแต่มีต้นไม้บางชนิดที่ยิ่งแล้งมากยิ่งร้อนมากยิ่งวิกฤตมากมันสวยงามกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆขณะที่ยิ่งแรงมากต้นไม้หลายต้นสู้ไม่ไหวร้อนแล้วก็ผลัดใบและเกือบจะแห้งตาย
แต่มีดอกคูนพวกเราเห็นใช่ไหมเหลืองอร่ามครับแล้วก็เบ่งบานอย่างสวยยิ่งร้อนมากยิ่งแดดแรงมากดอกคูนยิ่งเหลืองอร่ามดอกเฟื่องฟ้าเห็นไหมอย่าไปให้น้ำเขาเยอะถ้าให้น้ำเยอะดูใบเลยนะครับออกแต่ใบยิ่งน้ำน้อยยิ่งแรงยิ่งอากาศกดดันมากดอกเฟื่องฟ้ายิ่งสวยงามยิ่งเบ่งบานวิกฤตทำให้คนยิ่งสวยงามอาเมนนั้นอย่าขอให้มีใบมากเกินนะอย่าให้เจริญอย่าให้มีความสุขขอให้ข้าพงเบ่งบานสวยงามในเวลาวิกฤตเพราะวิกฤตเป็นโอกาสพิเศษที่ชีวิตเราจะสำแดงตัวตนของเราออกมาถ้าพวกเราอยู่ในวงการเพชรแต่พวกจิวเวลรี่ต่างๆนะเพชรเขาไม่โชว์บนพื้นผ้าสีขาวสีชมพูใช่ไหมเขาวางโชว์บนผ้ากำมะหยี่สักหลาดสีอะไรสีดำยิ่งมีความมืดหรือว่าแบ็กกราวด์ที่ดำสนิทเพชรยิ่งแปล่งประกายสวยงามและพระเจ้าบางทีอนุญาตให้ฉากชีวิตเราเหมือนดำมืดเลยนะเพื่อเราจะเปล่งประกายสวยงามและขอบคุณพระเจ้าที่ฉากชีวิตของดาวิดตรงนี้ทำให้เขาสำแดงชีวิตที่แท้จริงของเขาเขาสำแดงชีวิตแห่งความรักออกมาเมื่อคน400คนบอกว่าไอ้200คนนี้ไม่ไปลบกับเรามันต้องไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าไม่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่ทนทุกข์กับพวกเราถ้าเราคิดก่อนหน้านี้อ่ะไอ้600คนนี่มันเกือบจะหินขว้างเรานะตอนนี้เอาคืนน่ะยุให้มันตีกันให้ตายเลยเนาะทะเลาะกันเอาให้เต็มที่เลยจัดหนักล้างแค้นครับแต่ดาวิดกับพูดบางสิ่งที่น่าประทับใจนะข้อ23ดาวิดบอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าทำอย่างนั้นกับสิ่งซึ่งพระยาเวมอบแก่พวกเราผู้ได้พิทักษ์รักษาเราไว้และทรงมอบกองปล้นซึ่งมาต่อสู้กับเราไว้ในมือของเราในเรื่องนี้ใครจะฟังท่านคนที่ลงไปสงครามได้ส่วนแบ่งของเขาอย่างไรคนที่อยู่กับกองสัมภาระก็จะได้ส่วนแบ่งอย่างนั้นเหมือนกันอาเมนดาวิดเป็นลูกแห่งการสร้างสันตินะเขาแสดงความรักเขาแสดงการให้อภัยและเป็นคนที่ไม่ยุยงให้คนตีกันนะและเขาสำแดงชีวิตอย่างนั้นหัวใจที่เป็นธรรมหัวใจที่ให้อภัยหัวใจที่มีความรักของดาวิดเบ่งบานเสมอมาเลยตั้งแต่ซาอูลไล่ฆ่าเขาเขายกโทษให้กับซาอูลแม้เขามีโอกาสฆ่าซาอูล2ครั้งซาอูลดาวิดก็ไว้ชีวิตซาอูลแม้เขาเคยตัดเสื้อคลุมของซาอูลในถ้ำที่ดาซาอูลไปปลดทุกข์อยู่ในถ้ำนะดาวิดตัดเสร็จมานะดาวิดก็มานั่งเสียใจเขาดูหมิ่นศักดิ์ศรีของซาอูลอย่างนั้นได้ยังไงหัวใจที่ให้อภัยหัวใจที่มีความเมตตาปานีและความรักของดาวิดอยู่ในใจของเขาเสมอแต่มันสำแดงออกผ่านตอนไหนวิกฤตที่เกิดขึ้นท่านพี่น้องทั้งหลายครับบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเราก็เพื่อจะให้เรามีโอกาสได้สำแดงชีวิตที่สวยงามของเราออกมาใครๆก็ให้อภัยได้ใครๆก็ยิ้มได้ใครๆก็มีความสุขได้ในเวลาที่มันปกตินะไม่ต้องเชื่อพระเจ้าก็มีความสุขได้นะแต่คนของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าอะไรในเวลาวิกฤตยิ่งทำให้เราสวยงามและเบ่งบานถ้าเรามีความสุขแต่เวลาที่ปกติทุกอย่างละต่างจากคนไม่เชื่อยังไงเหรอแต่ในเวลาที่วิกฤตที่สุดอย่างนั้นแหละแล้วเรายืนหยัดอยู่ชีวิตที่สวยงามของเราเบ่งบานออกมานั่นคือความยิ่งใหญ่ของคนของพระเจ้าอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าอะไรข้าพเจ้าปิติยินดีข้าพเจ้าภูมิใจข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าในเวลาที่เป็นวิกฤตความทุกข์ยากลำบากของข้าพเจ้าใน2โครินธ์บทที่12เพราะท่านบอกว่ายิ่งข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้ายิ่งเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นข้าพเจ้าจึงภาคภูมิใจในความอ่อนแอในวิกฤตของข้าพเจ้า2โครินธ์บทที่1มากนะอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าประสบวิกฤตข้าพเจ้าจะรับการชูใจและผ่านความชูใจที่ข้าพเจ้าได้จากพระเจ้าข้าพเจ้าจะหนุนใจคนอื่นได้มากขึ้นพี่น้องทั้งหลายครับอย่ากลัวและอย่าคิดว่าเป็นคราวเคราะห์ถ้ามีวิกฤตเกิดขึ้นเพราะเป็นโอกาสที่ท่านจะเบ่งบานสวยงามชีวิตแห่งความรักชีวิตแห่งการให้อภัยและชีวิตที่ใจกว้างของดาวิดก็แสดงออกมาจากข้อ26ดาวิดกวาดต้อนผู้คนทรัพย์สมบัติกลับมายังเมืองสิกลากแล้วดาวิดไม่ได้ชื่นชมกับความสุขของตัวเองนะฮะ
เราปล้นมาได้เราได้รับส่วนแบ่งเราจะชื่นชมแบ่งให้ลูกให้เมียแล้วก็มีความสุขกับทรัพย์สมบัติของเขาแต่ความใจกว้างของดาวิดก็แสดงออกที่นี่ดาวิดก็รวบรวมทรัพย์สมบัติแบ่งไปจำนวนมากส่งไปให้คนตามหัวเมืองต่างๆที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ทุกตำบลที่ดาวิดเคยไปเขาแบ่งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นส่งไปให้ด้วยใจกว้างเขาไม่คิดว่าต้องเก็บไว้สำหรับตัวเองบางครั้งเราคิดว่าเราทำงานหนักเราสมควรจะชื่นชมกับสิ่งที่เรามีนะไม่พระเจ้าประทานให้เพื่อเราจะเป็นพรกับคนอื่นเพื่อเราจะแบ่งปันเพื่อคนอื่นจะได้รับสิ่งที่ดีจากชีวิตของเราและไม่คิดว่าสิ่งใดเป็นของเราเพราะดาวิดเรียนรู้ว่าการให้ดีกว่าการรับการให้มีความสุขกว่าการรับและนั่นเป็นเรื่องจริงถ้าเราให้คือความสุขความสุขของการได้ให้คือมีที่จะให้แต่ความรู้สึกไม่ดีของการรับคืออะไรเพราะคุณไม่มีไงคุณต้องรับจากคนอื่นบางครั้งรู้สึกไม่อยากมีความสุขเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรต้องเสียออกไปแต่การให้เป็นความสุขพอได้ให้ออกไปด้วยใจกว้างและไม่รู้สึกว่าสิ่งใดต้องเป็นของเราที่ยึดไว้ในเวลาวิกฤตอย่างนั้นชีวิตที่สวยงามของดาวิดสำแดงออกพี่น้องรู้ไหมบางทีเราคิดว่าเราโอเคนะกับสภาพที่เราเป็นอยู่แต่บางทีอาจจะไม่ใช่บางทีเราคิดเราดีอยู่แล้วแต่พระเจ้าบอกไม่เจ้าจะดีกว่านี้บางทีเราคิดว่าเราก็พอใช้ได้นะพระเจ้าบอกไม่เจ้าจะใช้ได้เยอะกว่านี้ผ่านอะไรครับผ่านวิกฤตที่เป็นโอกาสเราสำแดงชีวิตที่แท้จริงของเราการให้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สวยงามของดาวิดพวกเรารู้จักโจเหวินฟะไหมรุ่นเดียวกับติงลี่นะโจเหวินฟะเป็นนักแสดงชาวฮ่องกงที่มีชื่อเสียงและพวกเรารู้จักเขานะครับตอนนี้โจเหวินฟะอายุ60กว่าแล้วนะแล้วเขาเกษียณละเขามีทรัพย์สินของเขาประมาณ 5,000 กว่าล้านผมไม่รู้ว่าบาทหรือดอลลาร์ฮ่องกงอาจจะดอลลาร์ฮ่องกงแล้วโจเหวินฟะบอกว่าอะไรเขาไม่จำเป็นต้องยกให้ลูกให้หลานของเขาเขาตั้งใจยกให้องค์กรการกุศลผมไม่รู้โจเหวินฟะเชื่อพระเจ้าหรือไม่แต่อย่างน้อยเขามีบางสิ่งในใจเขาทรัพย์สมบัติที่เขาได้มาเป็นของสังคมเขาดูแลชั่วเขาเขาไม่จำเป็นต้องเก็บไว้เป็นชื่อของเขาชั่วนิรันดร์ยกให้กององค์กรการกุศลเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นโจเหวินฟะบอกว่าผมไม่มีรถประจำตัวและไม่มีคนขับรถผมใช้รถไฟฟ้ารถสาธารณะและเขารู้สึกสงสารคนขับรถที่ต้องมานั่งรอเขาเป็นวันๆถ้าเขาไปทำธุระที่ไหนและยิ่งกว่านั้นโจเหวินฟะบอกว่าผมขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักผมหรอกเพราะ 90% ของผู้โดยสารนั่งดูโทรศัพท์ของตัวเองถ้าเข้ามาประเทศไทยคนก็จะไม่รู้จักเขาเหมือนกันเพราะทุกคนก็จะก้มหน้าดูโทรศัพท์ของตนแต่โจเหวินฟะมีบางอย่างที่ท้าทายเขามีหัวใจแห่งการให้นะไม่คิดว่าต้องเป็นของตัวเองที่จะเก็บไว้งั้นพี่น้องทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เรารับการหนุนใจจากวิกฤตของดาวิดที่นี่ก็คือว่าเมื่อเขาเผชิญวิกฤตเขามีโอกาสที่ชีวิตของเขาเบ่งบานขึ้นมาในพระเจ้าทำไมชีวิตของดาวิดจึงสวยงามอย่างนี้เพราะดาวิดเรียนรู้บางสิ่งนะเหมือนที่อาจารย์เปาโลพูดในโรมบทที่8ข้อ28ที่บอกว่าเรารู้ว่าทุกสิ่งร่วมกันก่อผลดีให้กับคนที่รักพระองค์คือคนที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกอย่างก่อผลดีร่วมกันก่อผลดีเมื่อเราตื่นเช้ามาพี่น้องทั้งหลายครับและเราชงกาแฟและนั่งซดกาแฟของเรานะแล้วรู้สึกว้าวกาแฟนี่อร่อยมากนะเมื่อเราพูดถึงว่ากาแฟอร่อยเราหมายถึงอะไรเราหมายถึงเมล็ดกาแฟที่มันลงมาจากดอยช้างไหมเราหมายถึงน้ำตาลเหรอที่ทำให้มันอร่อยกาแฟอย่างเดียวมันคือความอร่อยในนั้นไหมน้ำตาลไหมครีมไหมน้ำร้อนไหมถ้วยกาแฟไหมหรือฝีมือการชงของเราเมื่อเรามีความดื่มด่ำกับอาหารที่อร่อยเราไม่สามารถพูดว่าสิ่งเดียวทำให้มันอร่อยใช่ไหมต้มยำที่อร่อย
มันมีหลายอย่างมาร่วมกันทำให้มันเกิดผลดีถ้าเรากินต้มยำกุ้งที่อร่อยเราไม่ได้หมายถึงกุ้งอย่างเดียวหมายถึงพริกน้ำปลามะนาวหรือสารพัดที่ใส่เข้ามาร่วมกันทำให้มันเกิดความอร่อยและชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอาจารย์เปาโลจะบอกว่าทุกอย่างที่เข้ามาสู่ชีวิตเรารวมทั้งความกดดันและวิกฤตมาร่วมกันเป็นผลดีกับคนที่รักพระเจ้าอาเมนงั้นวิกฤตที่มาไม่ใช่ทำลายมาร่วมกันมาทำให้เราสวยงามมาก่อเราขึ้นมาสนับสนุนเราขึ้นทำให้ชีวิตเราสวยงามดังนั้นวิกฤตหรือปัญหาอุปสรรคจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำลายเราแต่ทำให้เรารสชาติดีขึ้นอาเมนดังนั้นพี่น้องทั้งหลายอย่ามองวิกฤตเป็นสิ่งผิดว่าเป็นคราวเคราะห์หรือเป็นหายนะแต่เป็นโอกาสรับมือให้ถูกต้องมองด้วยสายตาที่ถูกต้องว่านี่คือสิ่งที่พิเศษที่พระเจ้ากำลังทำกับเราแต่หลายครั้งสิ่งที่น่าสนใจคือว่าทำไมหลายคนจึงถูกวิกฤตเล่นงานชีวิตของเขาและเขาตายทุกวันนี้มีสิ่งที่สื่อสารอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้เราเห็นคนเผชิญวิกฤตไม่ได้เยอะแยะมากนะขับรถปาดหน้าก็ลงไปฆ่าเขาตายหรือว่าน้อยใจแล้วก็ฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นตายและเราเผชิญวิกฤตไม่ได้บางครั้งก็เจอหลวงพี่นะจีบสาวอยู่ไม่ได้ดั่งใจแขวนคอตายอะไรเงี้ยเผชิญวิกฤตไม่ได้แต่เพราะว่าเขามองดูวิกฤตเป็นหายนะเป็นคราวเคราะห์และเขารับมือไม่ได้เรื่องอะไรครับที่ประเทศบราซิลเนี่ยเขาพบว่าแต่ละปีเนื่องจากบราซิลเป็นประเทศใหญ่และมีป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ร้ายอยู่เยอะทุกปีเนี่ยคนถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายเป็นจำนวนมากนะไม่ว่าโดนเสือโดนจระเข้หรือว่าอะไรต่างๆและสัตว์ชนิดหนึ่งที่เล่นงานคนบราซิลในป่าตายเยอะมากคืองูเหลือมนะงูเหลือมเนี่ยเวลามันล่าเหยื่อเวลาที่มันหิวโหยเนี่ยเขาบอกถ้าคุณเผชิญหน้ากับงูเหลือมคุณอย่าวิ่งหนีเพราะเมื่อวิ่งหนีงูเหลือมสามารถเลื้อยอย่างรวดเร็วในการกัดแล้วก็รัดเหยื่อจนตายเนี่ยงั้นคนจำนวนมากแต่ละปีเผชิญหน้างูเหลือมแล้วเผชิญไม่ถูกต้องเนี่ยถูกงูเหลือมฆ่าตายเขาจึงทำการวิจัยว่าเมื่อเผชิญหน้ากับงูเหลือมในป่าจะทำยังไงที่จะเอาชีวิตรอดได้ก็ว่าแนะนำถ้าคุณเข้าไปในป่าถือมีดไว้ข้างตัวเสมอและถ้าไปเผชิญกับงูเหลือมที่มันออกมาอย่างกระทันหันอย่าพยายามวิ่งหนีเพราะคุณจะไม่รอดงูเหลือมตัวใหญ่ๆสามารถกัดและรัดและกลืนคนทั้งตัวได้เขาเลยแนะนำว่าเมื่อคุณไปในป่านะถือมีดไว้ข้างตัวเผชิญหน้ากับงูเหลือมปั๊บอย่าตกใจเพราะถ้าคุณตกใจคุณจะตายให้คุณรีบนอนลงนิ่งๆเอามือแนบลำตัวไว้เอาเท้าชิดกันถือมีดไว้เพราะว่าอะไรงูเหลือมจะคิดว่าคุณตายแล้วและมันจะเริ่มเลื้อยมาหาคุณอาจจะมาดมตัวคุณเลื้อยผ่านไปมานอนนิ่งๆถ้าคุณดิ้นงูเหลือมจะคิดคุณมีชีวิตหรือจะสู้มันจะกัดแล้วมันจะรัดคุณแล้วก็คุณจะตายและเมื่องูเหลือมแน่ใจว่าคุณไม่มีอาการดิ้นและต่อสู้มันจะเริ่มปฏิบัติการบางอย่างมันจะเลื้อยไปทางปลายเท้าคุณแล้วมันจะเริ่มอ้าปากที่จะกลืนกินคุณก็ถึงแม้อย่างนี้นอนนิ่งๆอย่าดิ้นนะถ้าดิ้นปั๊บงูเหลือมันกัดแล้วมันรัดคุณตายทันทีและงูเหลือมทรงพลังอย่างมากถ้ามันรัดไม่มีสัตว์อะไรรอดได้นอนนิ่งๆมันจะเริ่มอ้าปากและกลืนคุณจากทางเท้านะมันไม่ถอดรองเท้าคุณหรอกมันจะเกินคุณไปเขาแนะนำอย่างนั้นนะครับและถ้าเป็นสาวๆเขาบอกว่าให้นอนนิ่งๆคุณฝันเห็นงูคุณยังได้แฟนถ้างูเกินนี่ได้สามีแน่นอนใช่ไหมนอนนิ่งๆแล้วมันจะเริ่มค่อยๆอ้าปากค่อยๆกลืนคุณเข้าไปเวลานี้นอนนิ่งๆอย่าดิ้นนะถ้าดิ้นปุ๊บมันจะรัดคุณแล้วคุณจะตายและมันจะค่อยๆกลืนเข้าไปเรื่อยๆกลืนคุณไปนอนนิ่งๆฉันเลืองตาดูก็ได้แต่อย่าลุกขึ้นถ้าลุกขึ้นปุ๊บมันรัดคุณตายทันทีเลยแล้วมันจะค่อยๆกลืนเข้าไปกลืนไปจนถึงหัวเข่าอาจจะใช้เวลา2ชั่วโมงนอนนิ่งๆมันจะไม่เป็นอะไรนะครับนี่เป็นคำแนะนำหลังจากนั้นมันจะกลืนมาจนถึงโคนขาคุณซึ่งอาจจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนอนนิ่งๆเข้าไว้
นะครับหลังจากนั้นเมื่อมันเกินมาถึงโคนขาลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วนะสอดมีดเข้ามาในปากและกรีดปากงูเหลือมออกไปนั่นงูเหลือมจะเสร็จคุณหลังจากนอนนิ่งๆมา 2-3 ชั่วโมงฟังดูน่ากลัวนะแต่นี่เป็นการวิจัยที่เขาค้นพบว่าทางเดียวที่จะรอดจากอันตรายอย่างนั้นได้คือนอนนิ่งๆและมองดูและหลังจากนั้นด้วยสติคุณจะพิชิตงูเหลือมอย่างนั้นได้นี่ก็เป็นเหมือนกับวิกฤตในชีวิตเรานะเมื่อเผชิญวิกฤตอย่าตกใจนอนนิ่งๆและมองดูเพราะว่าอะไรสดุดีบทที่46ข้อ10บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราเป็นพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกทำไมพระเจ้าบอกให้เรานิ่งเพราะว่าเมื่อเราตื่นตระหนกเมื่อเราวิ่งเมื่อเรากระวนกระวายเมื่อเราตกใจเราตายแล้วเรารับมือกับอุปสรรคอย่างไม่ถูกต้องพระเจ้าจึงสอนเมื่อมีวิกฤตนิ่งอยู่มองดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวิเคราะห์และรับมือกับวิกฤตอย่างถูกต้องคุณสามารถเผชิญวิกฤตและมีชีวิตที่สง่างามได้อาเมนทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอพี่น้องทั้งหลายครับถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตไม่มีสิ่งใดเป็นความเสียหายเป็นหายนะหรือเป็นคราวเคราะห์ทุกอย่างร่วมกันเป็นผลดีกับเราทั้งสิ้นและพระเจ้ากำลังเสริมสร้างเราถ้าคุณเผชิญวิกฤตสิ่งใดอยู่นะเหลือเชื่อคนของพระเจ้ามีอุปสรรคอย่างนี้ได้อย่างไรแต่พี่น้องทั้งหลายครับเชื่อผมเถอะแล้วผมเอาชีวิตของอาจารย์สรันและครอบครัวเป็นประกันด้วยนะเราจะเผชิญวิกฤตในทางหนึ่งทางใดแต่วิกฤตไม่ได้มีจุดประสงค์จะโค่นล้มเราลงแต่ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นในพระเจ้าขอพระเจ้าหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อมีวิกฤตเป็นโอกาสที่เราจะพบกับความเข้มแข็งพบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเป็นเวลาที่เราจะสำแดงชีวิตที่สวยงามของเราออกมาขอพระเจ้าหนุนใจพวกเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ